าละครับคุณฟังคุณผู้ชมจอลิทเทอร์ไทยอินไซต์ไทยแลนด์ข้างประเด็นกันตรงนี้ครับเราจะกลับไปสนทนากับคุณสิทธิศักดิ์วัฒนรัตน์ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการปปส.กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราสนทนาครั้งกันอยู่ตรงนี้ครับก็คือที่ตำรวจที่ปปส.ที่ปปง.สนที่กำลังกันไปตรวจค้นร้านแอร์เรีย51ของเบนเลสซิ่งกระเพาะพบว่าเบนเลสซิ่งรับฝากรถลาโบเกอรี่ลัมโบกินี่คันนั้นคนที่เอามาฝากก็คือบอยณัฐพลนาคคำพ่อค้ายาใช่ค่ะซึ่งใช้ชีวิตสนุกสนานร่วมกับไซสนะใช้ชีวิตไฮโซขณะเดียวกันก็มีประวัติค้ายาจากทางภาคเหนือรับยาจากทางภาคเหนือมาขยายในพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันตกนะคะครับไปที่คุณสิทธิศักดิ์ค่ะค่ะคุณสิทธิศักดิ์คะครับสวัสดีครับเอาละครับคุณสิทธิศักดิ์ครับเอาตรงประเด็นเลยนะในบอยณัฐพลนาคคำเนี่ยมันค้ายาอยู่กับเวยเซียกังหรือเปล่าเครือข่ายว้าใต้ครับถูกต้องครับเครือข่ายว้าใต้นะฮะของเวยเซียกังใช่ไหมคะของเวยเซียกังตกลงข้อมูลผมถูกต้องนะฮะว่ายาที่นายบอยรับมาขายนั้นนะฮะรับมาจากว้าใต้ก็คือพวกเวยเซียกังถูกต้องนะฮะครับโอเคส่วนอีกคนหนึ่งคือนายแป๊ะนะฮะนายแป๊ะที่เรารวบได้เมื่อวานแล้วก็เจอยาเคด้วยค่ะที่นนทบุรีนายแป๊ะนี่เป็นเครือข่ายของไซสนะหรือเครือข่ายของว้าใต้ครับลูกน้องนายบอยนะครับอ๋อเป็นลูกน้องบอยเป็นลูกน้องนายบอยนะครับเป็นลูกน้องบอยนะฮะเป็นมือกระจายของนะฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็เก็บของกระจายของเป็นแค่ลูกน้องเท่านั้นแปะนะฮะส่วนที่สาวไปถึงเบนเลสซิ่งก็เพราะว่าบอยเนี่ยซีอยู่กับเบนเลสซิ่งเอารถเอาของไปฝากไว้ที่เบนเลสซิ่งถูกไหมถูกต้องครับดังนั้นจึงต้องตามไปที่เบนดังนั้นเมื่อวานที่เราไปกันที่ร้านของเบนเลสซิ่งนั้นสาเหตุจากการเชื่อมโยงกับบอยบอยถูกจับเพราะเชื่อมโยงกับเวยเซียกังถูกไหมฮะครับโอเคแต่จุดที่น่าสังเกตก็คือทุกครั้งที่ศาสนามากรุงเทพมาประเทศไทยเนี่ยบอยก็จะไปดูแลไปรับรองทุกครั้งที่จะดูแลที่จะรับรองก็มารับเอารถลัมโบกินี่ที่ฝากเบนเลสซิ่งไปรับรองไซสนะไปดูแลไซสนะนี่คือจุดที่เชื่อมโยงไปถึงเบนถูกไหมอันนี้ผมได้ตอบท่านผู้สื่อข่าวไปในช็อตที่แล้วครับครับว่าครับประมาณนั้นนะฮะปปง.เช็คเส้นทางการเงินผมเชื่อว่าเช็คมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วล่ะพบเรื่องเงินทองที่โอนระหว่างกันระหว่างคน2คนนี้ไหมครับบอยกับเบนซ์เนี่ยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตที่จะขอความชัดเจนจากเจ้าที่อีกนิดนึงครับนะกำลังเชื่อมอยู่เลยครับแต่มีข้อมูลอยู่ใช่ไหมคะกำลังแค่หาหลักฐานพิสูจน์เท่านั้นครับตรวจสอบมีข้อมูลแค่รอตรวจสอบของทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับนะครับแล้วก็มีระบบที่ถ้ามันมาเจอกันนะเส้นกลางการเงินมาเจอก็โชว์เลยครับนะครับมาเจอโชว์ทันทีเลยครับครับมีคนเอาคลิปเอาภาพมาเผยแพร่เยอะพอสมควรเนี่ยนะครับเป็นคลิปเป็นภาพของไซสนะถ่ายคู่กับคนดังๆในฝั่งประเทศไทยเยอะมากเลยศิลปินเพื่อชีวิตก็มีนักการเมืองฝั่งประเทศไทยก็มีเซเลบประเทศไทยก็มีเยอะกันไปหมดจะเรียกมาสอบถามอะไรไหมครับทุกคนที่มีภาพปรากฏนะคะอย่างนี้นะครับคืออย่างที่เราทราบแล้วว่ากลุ่มในไซสนะเนี่ยเป็นกลุ่มไฮโซในลาวนะครับใช้ชื่อหนาฟู่ฟ้านะครับแล้วเขาก็จะเป็นกลุ่มที่จัดกิจกรรมนะครับนะครับเราต้องยอมรับว่าในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับนิยมชมชอบนะครับศิลปินดารารักน้องเมืองไทยมากครับก็เชิญไปนะครับจะไปจัดอีเวนต์นะครับไปให้ความสนุกสนานกับประเทศเพื่อนบ้านนะบุคคลในกลุ่มอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีปาร์ตี้กันนะครับนี่เป็นเรื่องปกติครับอ๋อค่ะนี่เป็นเรื่องปกติอาจจะติดต่อเพื่อเขาเป็นเหตุอีเวนต์ใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเชิญหรือไม่เชิญใครมาลำพังเพียงแค่เขาไปข้ามไปแล้วมีรูปด้วยกันนะครับไปร่วมงานกันคงยังไม่พอยังไม่พอนะในการที่จะเรียกมาให้ชี้แจงคงไม่พอคงไม่พอต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับว่าเขาไปเกี่ยวข้องทางธุรกรรมทางด้านไหนกับไหนสักหน่อยเราถึงจะเรียกมาครับโอเคต้องมีอะไรที่ชัดเจนกว่านั้นสักนิดหนึ่งอย่างเช่นรับฝากของรับฝากรถคันละ20 ล้าน 50 ล้านอย่างกรณีของเบนเลสซิ่งอย่างนี้มีประเด็นจึงจะมีประเด็นถูกไหมฮะถูกต้อง
องครับเมื่อวานพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราหารรองพบตรไปร่วมแถลงข่าวที่สำนักงานปปส.นะครับตอนท้ายท่านรองพบ.เฉลิมเกียรติบอกว่ายังมีร่องรอยของเซเลบไฮโซคนดังทางฝั่งประเทศไทยร่วมหรือสงสัยว่าจะร่วมอยู่ในเครือข่ายไซสนะอีกเยอะนะครับกำลังขยายผลกันอยู่มีสักกี่คนที่อยู่ที่อยู่ในลิสต์ที่อยู่ในเป้าหมายที่จะต้องสอบเป็นพิเศษครับครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะครับครับอย่างที่เรียนแล้วว่าทางฝ่ายที่มีหน้าที่แก้ไขไม่ติดนะครับปราบไม่ติดเนี่ยยาเสพติดนั้นเป็นเรื่องที่มีโทษร้ายแรงนะครับมีโทษหนักเพราะฉะนั้นการที่เราจะกล่าวถึงใครนะฮะหรือว่าไปเรียกใครมาเราจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบที่สุดครับครับต้องหลักฐานยืนยันก่อนเอาละครับใช่ครับใช่ครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณสิทธิศักดิ์ครับขอบคุณจริงๆครับค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านผอ.สิทธิศักดิ์วัจนรัตน์ค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดของปปส.นะคะไซสนะใช้ปาร์ตี้ใช้อีเวนต์เป็นตัวเชื่อมโยงกับคนดังฝั่งประเทศไทยใช่ดารานักแสดงไฮโซจากกิจกรรมจากปาร์ตี้มันพัฒนาสู่ความสัมพันธ์จากความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมานั้นคนดังฝั่งประเทศไทยสามารถที่จะถูกใช้ให้เป็นเครือข่ายในการฟอกทรัพย์โดยไม่รู้ตัวเช่นเอารถมาแพงๆมาขายราคาถูกๆให้หรือฝากขายให้อะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนค่ะพักสักครู่ค่ะ